เรื่องยอ่อละครดวงตาที่สาตรีการชายหนุ่มผู้เกิดมาพร้อมกับความพิเศษในตุนเองเขามีดวงตาที่สที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้อีกมิติหนึ่ง ชีวิตของตรีการวุ่นวายตั้งแต่เล็กจนโตเขาเหมือนถูกเจ้ากรรมนายเวรตามเอาชีวิตแต่ก็รอตายครั้งแล้วครั้งเล่ามาได้อย่างปฏิหารจนเมื่อเขาย่างเข้าสู่วัยรุ่นหลวงพ่อวัดท่ากระดานก็เปิดตาที่สามให้กับเขานับแต่นั้นมาเขาก็มักจะมองเห็นอะไรแปลกๆทั้งวิญญาณและเหตุการณ์บางอย่างล่วงหน้า มันเป็นความพิเศษที่เขาไม่อยากได้เพราะเขาเป็นคนกลัวผีขึ้นสมองมันทำให้ชีวิตเขาต้องอยู่กับความหวาดระแวงและหวาดผวาว่าสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าคือคนหรือผีกันแน่นับว่าเป็นโชคดีที่ตรีกามีเพื่อนสีอย่างปุ้ม ลูกสาวของพ่อสายศิลและแม่โสพีเจ้าของตำหนักร่างทรงเพื่อนต่างเพศที่สนิทชิดเชื้อกันมาตั้งแต่เล็กด้วยความที่ปุ้มเติบโตมาในตำหนักร่างทรงเธอจึงคุ้นชินเรื่องพูดผีวิญญาณเป็นอย่างดีปุ้มจึงเป็นตัวช่วยตรีการให้ผ่านสถานการณ์หน้าหวาดกลัวต่างๆนานามาได้ และด้วยความที่สนิทกันมากและปุ่มเองก็มีบุคลิกแก่นเสียวปรี้วซ่าตรีการจึงไม่เคยมองปุ่มเกินไปกว่าเพื่อนสนิทผิดจากปุ่มที่แอบชอบตรีการแต่ก็พยายามเก็บอาการไว้ตลอดไม่ให้ชายหนุ่มรู้เพราะกลัวที่จะเสียมิตรภาพระหว่างกันไป ความสามารถในการเห็นผีวิญญาณของตริการนำเข้าไปพบกับเรื่องราววุ่นวายมากมายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็มีปุ่มที่คอยช่วยเหลือไม่เคยทิ้งเขาเลยตรีการเองก็เริ่มหันมองปุ้มและความรู้สึกก็เริ่มเปลี่ยนไปเพียงแต่ทั้งคู่ต่างเก็บงำเอาไว้ไม่ยอมเป็นฝ่ายเผยไต่ก่อนตรีการรวมความกล้ายอมให้ปุ่มพาไปตำหนักร่างทร,งทรงของครอบครัวเธอทำให้เขาได้รู้ว่ามีใครบางคนคอยติดตามเขา และขัดขวางทุกครั้งที่เขามีความรักเธอคนนั้นคือ วารีเจ้ากัมนายเวนที่เคยเป็นเมียเก่าของเขาในอดีตชาติชีวิตเขาจึงมีแต่อุปสรรคแมตรีการจะไม่เชื่อสักทีเดียวแต่พ่อแม่ของเขาพ่อเอกและแม่พลอยกลับเชื่อเป็นตุเป็นตะและหาทางออกด้วยการพาเขาไปบวชพระถือเป็นการทำบุญลบล้างบาปกรรมแต่หนหลังการบวชของตรีการทำให้ความสัมพันธ์ของตรีการกับปุ้มที่กำลังจะเริ่มพัฒนาต้องถอยหลังกลับไปตำแหน่ง อีกครั้งพอตรีการได้ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมไม้ยอย่างเคร่งครัดและเริ่มติดใจในรถพระธรรมตรีการเลยไม่ยอมศึกตามกําหนดเวลาที่ตั้งใจทั้งยังบอกกับทุกคนว่าอาจจะบวชตลอดชีวิต ปุ้มแอบเสียใจแต่ก็ต้องอนุมโมทนาศา,ศาสทุกไปกับตรีการด้วยสายสินกับโสพีพ่อแม่ปุ้มไม่สบายใจที่ปุ้มยังแอบหลักพระตรีการอยู่กลัวลูกสาวจะเป็นมารศาสนาเลยจัดการจับคู่ให้กับวันชนะลูกชายกำนันบังคับให้แต่งงานกันปุ้มไม่ชอบวันชนะก็เลยหนีงานแต่งงานแต่ที่สุตรีการก็สึกออกมาพอพุนสถานภาพพระ ออกพ้นเขตวัดขาดที่ยึดเหนี่ยวความกลัวผีที่เคยเป็นก็กลับมาอีกครั้งแต่ก็ดีขึ้นบ้างซึ่งส่วนทางกับการเห็นผู้ผีวิญญาณที่เพิ่มมากขึ้นตรีการตกใจมากที่รู้ว่าปุ้มหนีออกจากบ้านตรีการได้มาพบกับลุงชาญซึ่งเป็นคนมีวิชาอาคมอยู่บ้างเป็นศาสตร์สายขาวตรีการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของลุงชาญแต่ฝึกวิป,ปัสสนาจนทําให้ตรีการมีความสามารถที่จะสื สื่สารกับวิญญาณได้ลุงชานสอนอะไรให้ตรีกานมากมายพร้อมทั้งคอยช่วยเหลือเขาทุกอย่างความกลัวผีของตรีการก็ดีขึ้นอาจจะเพราะชินแต่ก็ใช่ว่าจะหายกลัวสักทีเดียว ลุงชาญได้กำชับเขาอยากหนักแน่นว่าจะเจอเคราะห์หนักมากเมื่ออายุ25อาถึงขั้นเสียชีวิตแต่ถ้าโชคดีรอดตายชีวิตก็จะพบความสุขที่แท้จริงตรีการเชื่อคำสั่งเสียของลุงชาญอย่างฝังจิตฝังใจตรีการตัดสินใจไปหาปุ้มพอรู้ว่าปุ้มไปทำงานที่กรุงเทพเปลี่ยนมือถือปิดการสื่อสารทุกทางจนไม่มีใครตามตัวได้ตรีการก็ไม่ยอมแพ้เวลาสามปีที่เหลือเขาจะต้องเจ เิปุ่มให้ได้เพื่อมีเวลาอยู่กับเธอให้มากที่สุดก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตตรีการเข้ากรุงเทพมาเพื่อตามหาปุ้มพร้อมเงินติดตัวไม่มากนักเขาได้งานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟร้านอาหารญี่ปุ่น เพราะช่วยเหลือฮิเดโกะสาวใหญ่โสดเจ้าของร้านอาหารจะอุบัติเหตุเพราะความสามารถเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าฮิเดโกเป็นหญิงไทยไวัย40กว่าเธอชื่นชอบนิยายคู่กรมมาจนเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น ฮิเดโกะตอบแทนบุญคุณตรีการด้วยการรับเข้าเป็นพนักง,งานของร้านในตำแหน่งล้างจานและให้ออกมาเสิร์ฟบ้างย่ำว่างจากงานล้างจานงานในครัวทำให้ตรีการได้เรียนรู้การทำอาหารญี่ปุ่นกับเชฟโอ เชฟของร้านซึ่งจะเป็นการต่อยอดอาชีพในอนาคตให้เขาและที่ร้านนี้เองตรีการได้รู้จักกับเข้าปัน้นเด็กเสิร์ฟหนุ่มจอมกวนกับแวววาวและมาวินสองพี่น้องญาทางทางของฮิเดโกะที่มาช่วยงานที่ร้านฮิเดโกะ วาววินเขา้าบ้านเชฟโอและตรีการสนิทสนมกันด้วยความรวดเร็วท,ทั้งหมดรู้เรื่องความสาม,มารถพิเศษการมีดวงตาที่3ามของตรีการและการตามหาปุ่มแม้วาวจะแอบชอบตรีการอยู่บ้างแต่ก็เห็นใจแนวรักแท้ทั้งหมดจึงช่วยตรีการตามหาปุ่มยามที่มีโอกาสซึ่งในขณะเดียวกันทั้งกวนก็ต้องผจญกับเหตุการณ์สยองขวัญสันประสาทจากบรรดาวิญญ,ญาณที่ ด่านนามาขอความช่วยเหลือจากตรีการทุกรูปแบบเขาก็เหลือที่จะช่วยบ้างหนีบ้างบางครั้งก็ช่วยได้แต่ไม่ช่วยเพราะกลัวและที่น่ากลัวที่สุดคงหนีไม่พ้นวารีวิญญาณผีสาวที่ยังตามจองร้ังจองผ่านเขาไม่เลิกลา และวันที่ทุกคนไม่คาดฝันก็มาถึงหลังช่วยกันตามหาปุ้มแทบพลิกแผ่นดินก็ไม่เจอคลาดกันไปเฉียดกันมาอยู่ๆปุ้มก็มากินข้าวที่ร้านหารหากแต่มากับเรืองฤทธิ์หรือท็อปเจ้านายที่ทำงานด้วยกันปุ้มเปลี่ยนไปมากดูเป็นสาวเมืองกรุงดูหายดูแพงมีมาดวางฟรอม คนสวยเชิดเชิดแต่ทันทีที่ปุ้มเจอตรีการปุ้มกลับบอกว่าไม่รู้จักตรีการและเธอ ไม่ได้ชื่อปุ้มแต่ชื่อปริษาเป็นแฟนกับท็อปทำให้ตรีการผิดหวังมากคิดว่าปริษาเป็นคนที่น่าเหมือนปุ้มแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของตรีการและปริษาในใกล้ชิดกันหลายๆเหตุการณ์กับการเจอวิญญาณและปริษาได้ช่วยแก้ปัญหาทําให้ตรีการเชื่อมั่นว่าปุ้มกับปริษาเป็นคนเดียวกันแต่ปริษาก็ไม่ยอมรับแต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนท็อปเองก็รู้สึกหึงหวงและที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือการมากรุงเทพของวันชนะอดีตว่าที่เจ้าบ่าวของปุ้มวันชนะเจ็บแค้นใจมากเข้าใจว่าปุ้มทิ้งตนมาอยู่กับตรีการที่กรุงเทพแต่ยังไม่ทันได้เคลียร์กันวันชนะก็โดนฆ่าตายเพราะคู่อริที่ตามมาจากต่างจังหวัดแต่ที่สุดปุ้มก็ต้องยอมรับว่าเธอคือปริษาเพราะจนมุมด้วยหลักฐานและด้วยความห่วงตรีการ ความสัมพันธ์และความรักของตรีการและปุ้มจะไปต่ออย่างไรและอุปสรรคที่มีอย่างมากมายทั้งจากคนก็คือท็อปและจากผีวารีกับผีวันชนะนี่ยังไม่รวมถึงวิญญาณที่มาขอความช่วยเหลือแบบไม่เว้นวักและเจ้ากรรมนายเวรที่ด่าหน้ามาจองเวรไม่หยุดหย่อน จนเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าเคยไปก่อกรรมกับใครเอาไว้นักหนาแม้ว่าสุดท้ายตรีการและปุ้มจะสัญญาว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปทั้งคู่จะสู้ทั้งคนและผีไปครองคู่กันได้อย่างไรก็ต้องติดตามชมในละครดวงตาที่สามเอกออากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา20นาที เริ่มตอนแรกวันที่31สิงหาคมนี้ทางช่อง3กดเลข33